และนี่คือมือถือกล้อง VR นะคะที่นายดูซื้อมาในราคา 3,000 นิดๆเท่านั้นเองค่ะท่านทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเรื่องของเรื่องก็คือวันก่อนเนี่ยนดุดนะฮะก็ถ่าย Lazada ไปนะฮะก็ไปเจอมือถือหนึ่งที่ดูแล้วหน้าตาแปลกหูแปลกตาพอสมควรเลยแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นกล้อง VR ในราคา 3,000 ประมาณ 3,300 ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดผู้ชมได้ดูนดุดเตรียมไว้ให้แล้วเพราะทุกคนต้องถามเนี่ยเผื่อไงเผื่อดีแล้วอยากได้แต่ถามก่อนว่านดุดนี่เคยเล่นไหมยังไม่เคยนะคะบอกไว้ก่อนนี่คุณผู้ชมหน้าตาแบบนี้เลยดูเท่มั้ยดูน่าสนใจนะราคาประมาณนี้ 3,300 3,400 ก็แล้วแต่จะหากันได้แต่เราอยากบอกคุณผู้ชมว่าที่มันมีความแบบแปลกหูแปลกตานิดนึงเนี่ยเราก็เลยสั่งมาให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องพร้อมๆกันดีกว่านะคุณผู้ชมนี่คือหน้าตากล่องนะคะยี่ห้อเขาคือ Pro Thule นะคะ Pro Thule ก็คือแปลว่าอะไร Pro จริงๆอย่างเงี้ยหรอแล้วเขียนว่า VR ตรงนี้นะคะเป็นรุ่น V10 นะจริงๆมันเหมือนจะเป็นมือถือเก่ามากกว่าเพราะว่ายี่ห้อนี้เหมือนมีมาหลายปีแล้วแต่ว่ารุ่นนี้น่าดูพยายามหาแล้วส่วนใหญ่จะมีคนทำวิดีโอไว้สักประมาณปี2565จะเป็นส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่ามันดูไม่ได้เก่าเกินไปเนาะแต่ก็แปลกอยู่ดีคุณผู้ชมลองคิดดูสิมันแปลกเวลาคือมือถือแบบนี้มันน่าจะแบบเก่ามากๆแล้วเพราะทั้งสเปคทั้งอะไรมันก็แบบเนาะอ่ะบอกกันว่าได้ดูดเองเนี่ยก็ไม่เคยแกะกล่องเหมือนกันนะฮะเริ่มเลยมาตื่นเต้นพร้อมๆกันโอ้โหเป็นไงกระดานกระดาษแต่เป็นกระดาษที่ดูดีเหมือนกันนะเขียนเลยนะครับรุ่น V10 นี่นะฮะ V10 เอานะคุณผู้ชมต่อนะจึงว้าถือว่าจริงๆแล้วมือถือ 2-3,000 ที่ขายอยู่ในเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศควรจะเรียนรู้การออกแบบกล่องแบบนี้นิดนึงดูแพงดูมีระดับมากนะคะว้าดูเครื่องซะก่อนพี่น้องนี่อะแล้วว่ามันดูดีกว่าที่คิดไว้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ในกล่องคุณผู้ชมนี่ต้องดูหน้าดูกล่องไปแต่มันเยินมากเลยว่ะมันเหมือนมือถือที่ออกมาประมาณหลายปีแล้วค่อนข้างเยินนิดนึงนะคะโอเคในโอเคนะข้างล่างโหก็พี่ติดกาวยังหลุดแล้วอ่ะสงสัยมือถือรุ่นนี้จะเก่าแล้วอ่ะเอาละอย่างแรกคืออะไรสาย USB Type C และ USB A อ่ะดีแสดงว่ารุ่นนี้เป็นไฮซีสินะคือนดุดก็ไม่ได้หาข้อมูลนะเอาตรงๆนะเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อมาปุ๊บเอาเลยนี่มันมีความเรียวอยู่ในนี้อะแดปเตอร์นะฮะอะแดปเตอร์ของเรานี่จะเป็นยังไงอะไรเนี่ยทองๆเลยเนี่ยทองคำเปลวหรือเปล่าดูเหมือนทองคำเปลวกันนะเลอะเทอะอยู่เหมือนกันนี่นะคะหัวชาร์จ Pro Thule หัวแบนแบบ US ตัวนี้ชาร์จเร็ว15วัตต์นะคะ15วัตต์เลยมันจะเป็นแบบ12โวลต์ 1.25 แอมป์ และนี่ก็คงไม่พ้นนะคะนี่คือคู่มือที่เราอาจจะเป็นประจำอย่างแน่นอนเพราะจริงเนี่ยเขาทำดูดีมากเลยนะเฮ้ยเอาจริงๆแล้วว่าเขาทำดีอยู่นะยี่ห้อเนี้ยนะดูดไม่ใช่ไม่เซิร์ช Google นะคุณผู้ชม Search Google เช็คหมดแล้วนะว่ามันเป็นอะไรยังไงมาจากไหนเนี่ยพยายามไล่เช็คหมดแล้วนะคะสำหรับแบรนด์นี้ก็เดี๋ยวถ้าเจอข้อมูลเพิ่มเติมจะเขียนพิมพ์มาให้แล้วกันนะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็ไม่ได้เจอข้อมูลอะไรเอาเป็นว่านี่คือการแกะกล่องแล้วเรียบร้อยอ่ะ Pro Thule นะคะของเราหน้าตาเครื่องจะเป็นยังไงปึ๊บว้าเฮ้ยเขาทำดีอยู่นะเอาตรงไหนมาทำไม่ดีดีสวยเนี่ยนั่นเนี่ยกล้อง VR อยู่ข้างบนเห็นปะนี่นะคะเป็นไงโอ้โหดูด้านหลังนี่กล้องอันเบลเริ่มเนี่ยมีตัวเดียวเนี่ยมันดูสวยมากเลยโอ้คุณผู้ชมเราอยากจะบอกความรู้สึกนะมันดูพรีเมียมเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะข้างบนนี่มีสติ๊กเกอร์เขียนนะครับว่าเป็น VR คือโอ้ยเอาจริงนะเราว่าเขาทำได้พรีเมียมหรูหราดีเหมือนกันนะเนี่ยว้าเฮ้ยสวยว่ะนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูแบบเต็มๆเลยนะว่ามันสวยขนาดไหนนี่เลยเห็นไหมหูยดูดีดูมีชาติตระกูลมากนี่คุณผู้ชมมีกล้องหน้าอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นกล้อง VR แสดงว่ามันไม่ได้ใช้กล้องเดียวกันนะเห็นไหมกล้องหน้า VR เห็นปะโอเคเรามาเปิดกันดีกว่าแต่เอาตรงๆนะเบื้องต้นก่อนเราชอบนะบางสวยมากเลยนะบางกรอบขออย่างเดียวอย่าลอมจีนเฮ้ยมันดูดีมากเลยว่ะ Pro Thule คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูก่อนว่าหน้าไม่ใช่แบบเหมือนไอ้มือถือปลอมเวลคงเวลคัมอะไรไม่ใช่นะเฮ้ยไม่ธรรมดานะร้อนถึงเราต้องเซิร์ชหาข้อมูลเลยปะเนี่ย Pro Thule เหรอขอหาก่อนนะมือถือ Pro Thule ในเมืองไทยเราเนี่ย
มันมีข่าวอยู่ครั้งหนึ่งคือ Proturi เนี่ยเปิดนะฮะตัวสมาร์ทโฟนโมดูลกล้อง360นะฮะคือเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนนี่แหละแต่ว่ามีแนวความคิดแบบพัฒนาในตัวของกล้อง360ตรงนี้ไว้ในตัวของสมาร์ทโฟนนะฮะแล้วก็มีมือถือติดกล้องประดับเพชรนี่นะฮะเพียบเลยอันนี้เนี่ยตอนที่เขาดูกันมันอยู่ที่ MWC เมื่อปี2017ก็ยังมีแบรนด์นี้อยู่ใน MWC ด้วยนะอันนี้หาข้อมูลให้เรียบร้อยนะฮะเอาเป็นว่ามันดูเหมือนเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะอินดี้นิดนึงเราคิดว่าคนไทยน่าจะไม่รู้จักกันเพราะว่าขนาดนักดูดเองทำข่าวมือถือมาแทบทั้งชีวิตเนี่ยยังไม่เคยได้ยินชื่อเลยมันอาจจะแบบนิดนึงคือหน้า UI ต่างๆเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเราว่าเขาก็ทำได้ดีนะหมายถึงว่าตัวหน้า UI เนี่ยคือมันไม่ใช่แบบ Android จีนๆของก๊อปไม่ใช่เลยอ่ะมันดูดีกว่าแบบหลายล้านเท่าดูมีชาติตระกูลมากว่าแต่พี่เขาจะเปิดเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยสักพักนึงแล้วนั่นกันนะระหว่างที่เรารอเขา starting คุณผู้ชมเราก็จะมันแบบสวัสดีค่ะสั่งซีซ่าสลัดค่ะไม่มีหรอคะมีแต่ชีต้าอ๋อที่เป็นเสือแง้มเข้าหัวแห่บ้าหรือเปล่านี่พี่ตลกเลยนะเนี่ยมันก็เท่ดีเหมือนกันนะตากล้องขำโยนมาแล้วนะคะหนึ่งคนตากล้องไม่ได้ขำมุกเมื่อกี้นะคะตากล้องถามว่าขำที่บอกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ที่บริษัทนี้มีหัวหน้าแบบนี้สำหรับสเปคที่ตัวนี้ให้มานะผู้ชมนะดูดให้ตากล้องไปถ่ายมาเรียบร้อยนะคะประกอบไปด้วยในตัวของ CPU เป็น MediaTek Helio X25 นะคะ Deca-Core นะคะจากเก่ามากๆนะครับ CPU เนี่ยเป็น Mali T880 นะคะหน่วยความจำภายในเนี่ย 64GB นะคะแล้วก็ RAM เนี่ยอยู่ที่ 4GB หน้าจอนะคะขนาด 5.5 นิ้วเป็น IPS LCD บนความละเอียด Full HD นะคะกล้องด้านหลังเนี่ย13ล้านพิกเซลนะคะพร้อมไฟแฟลช1อันแล้วก็มีกล้องพาโนรามานะคะ VR 360นะคะอีก1อันเป็น16ล้านพิกเซลกล้องหน้าเนี่ยนะคะเขาบอกเป็นกล้องหน้า13ล้านตัวเดียวเลยแสดงว่าไอ้กล้องนี้มันเป็นกล้องเดียวแหละแต่มันเป็นพาโนรามาไงก็เลยต้องมีกล้องทางด้านหน้าอ๋อคุณผู้ชมไอ้รอนึกออกแล้วเหมือนอะไรรู้ไหมแอดมินนึกออกยังมันเหมือนไอ้นี่ไง GoPro แล้วก็ไอ้กล้อง360ทุกอันเลยอ่ะที่มันจะต้องมีเลนส์2ข้างอ่ะคืออันเนี้ยจริงๆแล้วก็คือเลนส์2ข้างคือข้างที่1ข้างที่2ไอ้เราก็ลืมนะเข้าใจแล้วนั้นกล้องหน้าหุ้ยคุณนี่คือมือถือที่ UI สวยมากคุณผู้ชมเมื่อกี้นึกเปิดแบบตกใจผมบอกพี่เวอร์อีกแล้วดูจงดูและปรับปรุงและนี่คือหน้าตาของเขาคุณดูสวยมากนะคะธีมดำทองโหดูดีมีคลาสมีชาติตระกูลมีหรูหราหมาเห่าสะเดาไปเลยอีน้องเอ้ยนะคะด้านบนล่างลงมาแถบแจ้งเตือนต่างๆเฮ้ยแล้วว่า UI นี่เขาลื้อใหม่หมดนะโคตรดีเลยว่ะอ้าวแล้วไอ้แถบท็อกเกิลอยู่ไหนอ๋อหรือว่าอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าอยู่นี่ไงทุกคนสวยมากเลยสวยไหมโอ้โหคือโคตรดีแล้วเนี่ย UI ลื้อใหม่หมดนะคะไอคอนฟอนต์ต่างๆเนี่ยออกแบบมาให้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างแท้จริงเลยคือดูดีมากนะคะดูดีมากๆเลยทีเดียวโอ้โหนี่แอป UI สวยโคตรๆนะคะทั้งตัวไอคอนแพ็คต่างๆนะคะมีความสวยงามแบบมากๆเลยนะเห็นว่าทำมาเนี่ยค่อนข้างดีจริงๆนี่คือกล้อง360องศานะคะที่เราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะแบบ360องศาแบบนี้นี่ความใจโลอะใจโลสโคปอะพี่น้องโอ้โหนะคะก็คือดูได้แบบ360องศาเนี่ยโอ้โหเป็นไงแอนมินกีดร้องไงไม่เคยเห็นปกติเนี่ยเราจะเห็นพวกนี้กับเขาเรียกว่า GoPro ใช่ไหม GoPro รุ่นเลยนะไอตัว GoPro Max ป่ะงั้นเดี๋ยวเราลองถ่ายตอนนี้ดูให้เห็นรอบตัวเรานะตากล้องซ่อนตัวนะ1 2 3อันนี้เป็น VR แบบภาพก่อนดูดิแล้วมันเอียงตามด้วยเห็นไหมมันมีความแบบเธอนี่ฉันเองฉันไงเจ๋งเนาะแล้วก็เนี่ยตรงมือเราก็จะเหมือนถือคล้ายๆกับตอนที่เราเฮ้ยเราว่ามันโคตรสร้างสรรค์เลยแล้วของหมด Lazada เชื่อป่ะโอ้โหสวยมากแล้วดีคุณภาพไม่แย่เลยนะกล้องดีด้วยนะนี่คุณผู้ชมเฮ้ยดีอยู่นะเนี่ยให้ดูดีเทลรายละเอียดเห็นป่ะเฮ้ยไม่ดีแย่เลยนะเดี๋ยวให้ดูรอบๆสินี่ตากล้องมันซ่อนตัวอยู่ใช่มั้ยตากล้องซ่อนอยู่นี่ฮะ ไม่เป็นไรช่างตากล้องเขาเดี๋ยวดู PDPA เนี่ยซ่อนอยู่นี้โอเคอันนี้เป็นวิดีโอก็ได้แล้วก็เป็นภาพนิ่งก็ได้นะคะสวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอแบบ360องศานะคะทุกคนดูเนี่ยแล้วก็เพย์อ่ะนี่เพย์ลูกดูดิ
โอ้ยเฮ้ยสนุกชอบเลยชอบเลยอันนี้คือชอบเลยนะคะแล้วก็โหนี่เราแบบอย่างที่บอกเลยนะว่าธีมต่างๆเนี่ยทำออกมาได้สวยงามจริงๆนะคะสีดำทองแบบนี้นะคะให้ความรู้สึกพรีเมียมแบบนี้แล้วก็360เนี่ยยังใช้ได้ดีอยู่เราคอนเฟิร์มว่ามันยังดีอยู่มันยังสามารถใช้งานได้สนุกสนานอยู่นะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของ Android เนี่ยเราว่าน่าจะเก่านิดนึงแล้วแหละโหแต่แบบเราชอบมากเลยทั้ง UI หน้าตา Android ในเวอร์ชั่น6เลยนะเก่ามั้ยเก่าโคตรๆนี่นะคะหน้าตา UI ต่างๆจริงๆถ้าเกิดว่าข้างนอกเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าข้างในเราแบบเป็นสีดำด้วยเนี่ยจะสวยมากเลยนะฮะมีดาร์กธีมมั้ย Go Legend จริงๆธีมเลือกไปแล้วนะแต่ก็ไม่มาแล้วสีดำโอ้ Android 6อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะอยากไปเที่ยวหรือว่าอะไรก็ตามแต่แล้วได้กล้องแบบ360องศาแล้วปกติเนี่ยมันแพงใช่ไหมแล้วเราสมมติเรามีงบแค่ประมาณนี้นะเราว่ามันก็สนุกได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะตัวนี้สามารถที่จะไปเล่นไปอะไรได้เหมือนกันแล้วแต่คุณผู้ชมเนี่ยจะชอบเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยใช้ได้แต่อันนี้เราแค่แกะกล่องนะคุณผู้ชมยังไม่ได้แบบอะไรถามว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันจะมาแบบเล่นเกมได้ไหมพี่ ROV 60เฟรมได้ไหมผมจะเกณฑ์ชิ้นได้ไหมเนี่ยไม่ใช่คำตอบแน่นอนเพราะ Android ก็เก่ามากตัว CPU เองก็ช้าระดับหนึ่งเลยแต่ว่าถ้าตัวนี้นะเราว่ามันก็ยังดีกว่าพวก G25 G35 อะไรแบบนี้นะแล้วด้วยราคาประมาณเนี้ยเราคิดว่าใช้ได้เพียงแต่ Android อ่ะเก่ามากๆเลยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าใช้ไปแล้วเนี่ยมันไม่สบายใจทั้งเรื่องของความปลอดภัยการอัปเดตอะไรเงี้ยไม่มีอยู่แล้วนะคะเอาว่าสวยชอบละกันนี่เป็นมือถือ 3,000 บาทที่ถ้าถามว่าต่อให้เป็น Android 6แต่มีฟังก์ชัน VR 360องศาแบบนี้สำหรับเราคุ้มและสวยงามเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองถ่ายภาพนี่นะคะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็ไปตัดสินใจเองละกันนะทุกคนสวยไหมโอ้ยแม่คุณเอ้ยดูนี่สิคุณสวยไหมสวยนะไม่ไปหามามือถือ 3,000 ที่สวยกว่านี้ไม่มีนะกล้องหน้าธรรมดาแต่ก็สว่างสดใสดีนะคะผ่านแอปน่าจะโอเคแต่ว่าด้วยความที่กล้องหน้ามันอยู่มุมนี้คุณผู้ชมเวลาที่เราถ่ายไปอ่ะมันอาจจะแบบเหมือนเราเสยหน้านิดนึงแต่เราชอบนะเรารู้สึกว่าโหประมาณนี้ไม่อยากให้ดูใกล้ๆเลยไม่ค่อยสวยนะแต่สว่างสดใสใช้ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าในเมืองไทยตอนนั้นอ่ะเรามีการทำตลาดมือถือรุ่นนี้อยู่เราว่าขายดีเราว่าขายดีแต่ต้องดูราคาที่เปิดด้วยนะคะว่าเปิดเท่าไหร่ในเวลานั้นด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ลองทดลองมานะ Pro Tuli ตัวนี้นะคะตัว V10 เนี่ยเอาไปซื้อเป็นกล้อง VR ได้ดีๆนะฮะวิดีโอแล้วใช้ได้นะฮะเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กยังพอได้อยู่นะฮะได้อยู่แต่ก็ไม่ได้แบบแนะนำมากแต่ก็ยังพอได้อยู่นะคะสามารถใช้งานทั่วไปได้และได้กล้อง VR แบบนี้รับรองว่าไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะ360นะถ้าจริงๆเลยเจอใหม่เทปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วใครชอบรุ่นนี้นะคะไม่ต้องทักมานะคะในดุดไม่มีขายเขียนไว้ข้างบนฉันไม่มีขายเขียนหน่อยเออฉันไม่มีขายโอเคไหมดังนั้นทุกคนต้องเข้าใจตามตรงนี้นะครับว่าฉันไม่มีขายนะทักมาฉันก็ไม่มีขายเฟ้ยแต่ว่าตอนนั้นเราทำไอ้มือถือที่เป็นชูก้า A100อ่ะเครื่องละ 1,500 โอ้โหคนดูแบบน่าจะเกือบล้านวิวแล้วตอนเนี้ยแล้วคนทักหาดูดมาประมาณล้านคนเหมือนกันไม่มีขายจ้ะอยากมีเหมือนกันโอเคเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะอย่าลืมลาฟันดีนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะโอยาสุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย